พี่เปาเขาเริ่มเข้าตระกูลปากห้อยแล้วบ้านป้ามึงอะตระกูลปากห้อยเฮ้ยเฮียนี่ใครพิมพ์ไว้สัตว์48-318โอ้ยแต่พี่ใจเย็นมาแล้วไงต่อเติมเงินด้วยพร้อมเพย์เหรออ่ะพี่จะต้องนะผมปิดเสียงพี่ก่อนเสียงสะท้อนคือไอแพ็ค 40,000 อ่ะอ่าคือพี่ต้องเติมแยกกันพี่เห็นไหมพี่พอยต์หน้าเว็บกับไดมอนด์หน้าเว็บอ่ะถูกต้องมันมีพอยต์กับไดมอนด์ไออันพอยต์อ่ะคือเป็นกล่องที่การันตีชัวคือเป็นกล่องที่เปิดปุ๊บของขึ้นมาเลยแต่คือไออันไดมอนด์อ่ะพี่ต้องเติมเข้าไป 40,000 ก็เติมพอยต์ก่อน 100,000 ตัวมาล่ะง่ายๆถูกต้องครับพี่ถูกต้องพี่กับน้องต้องเหมือนกันไปเองใช้เงินใส่แบบรวดเร็วอ่ะต้องสแกนหน้าฮะอ๋อแต่มันต้องสแกนหน้าอ๋อลืมยอดใหญ่เนาะเออแล้วให้ต่อรอก่อนรอพี่แล้วพี่ก็ไปเติมอีกอันรออะไรก็ได้ uh-huh. แต่มันห้ามปิดป่ะอันนั้นรออย่างไรพี่เออรอก่อนก็ได้รอเขาก็ได้ที่เขาไปรักกันร้อนเลยเนาะครับผมครับผมใช่ครับแล้วพี่ตอดจะพูดจริงเหรอแกบอกผมว่าแกจะลืมบอกผมเข้าเพราะแกจะอยู่ยาวถึงสงกรานต์เลย JK อ่ะเพราะแบบแกแบบแฮปปี้มากอยู่ที่นู่นอ่ะโอ้งอมวะพี่ก็ต้องไปด้วยอะไรพี่ไปแบบช่วยนุ่งช่วยนี่ด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยผมไม่ทำละงั้นอะอะไรนานเกินไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรไม่ทำแล้วเอสเอ็มดีอ่ะก็ไม่รู้พี่ไปกันนานเกินอ่ะคิดถึงถ้าไม่ทำแล้วอะไรแดกอ่ะก็ถูกเอาเออพี่เอาความจริงมาพูดเล่นเนาะเอาคอนเทนต์ยังไงเอาคอนเทนต์อะไรไม่ทำแก๊งอ่ะประชาชนเหรอใช่ประชาชนพี่ขับแท็กเดี๋ยวลองขับแท็กซี่ดูเผื่อดังเหมือนพี่อ๋อ JAK จะมีรีเดี๋ยวพี่จะมีตีกับโฮซูนอีกแล้วเนี่ยไม่ผมอยากรู้ว่าพี่ตอสจะพูดจริงไหมที่จะชวนผมไปช่วยเนี่ยผมตื่นเต้นนะเนี่ยมึงอยากมันก็ทิ้งตรงนี้มึงอยากไปไหมล่ะอยากไปจริงๆถ้าถามตัวแบบว่าถ้าสมมติไม่มีอะไรนะอยากไปทิ้งเลยเพราะคนอย่างมึงเห็นแก่ตัวอยู่แล้วเออเห็นแก่ตัวเองไว้เว้ยอย่าเห็นแก่คนอื่นเชื่อกูเห็นแก่ตัวดีที่สุดคนเราอ่ะเกิดมาทั้งทีอ่ะเออใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเว้ยกูบอกแล้วไงว่าอย่าใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นใช้ชีวิตเพื่อตัวเองบอกแล้วป่ะเกิดมาชีวิตเดียวอ่ะอย่าไปแคร์ใครเว้ยโอเคพี่เอออย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอ่ะเละนะพี่แค่นั้นก็ผู้ชนะแล้วนั่นแหละปล่อยตู้มเลิกโสปล่อยโสไปเออเอ้ยสาระกูเติมแล้วไงต่อก็เติมไดมอนด์ต่ออีก 40,000 พี่ไม่เติมแล้วก็เปิดกลับไปเลยเติมก่อนเติมหวังก็ได้พี่เติมหวังก็ได้มึงสอนกูเหมือนแบบไปพวกแบบพวกหัดเล่นเกมอ่ะก็ผมเพิ่งรู้ไงผมรู้ก่อนพี่ประมาณชั่วโมงนึงผมก็มาบอกพี่ต่อไงพี่ชายโอเคเนาะไม่แคร์คำคนแต่สนใจดีลเอ้าอันนี้อะไรครับอันนี้คุณรู้สึกอะไรครับเติมแค่ 40,000 เหรอใช่พี่ 40,000 รอหน้าต่างปิดก่อนรอหน้าต่างปิดแล้วค่อยไปจัดการของอะไรเนาะครับผมรู้สึกว่าเติมน้อยว่ะเอาไม่ต่างพี่ก็ลองดูไม่แบบเมื่อเทียบกับของขวัญที่กูได้มามันรู้สึกมันน้อยเลยอ่ะอยากเติมเป็นล้านอ่ะไอของขวัญอะไรอ่ะพี่ของขวัญที่กูได้มามันเยอะกว่า 140,000 ไง
ยากเสียตังค์เยอะกว่านี้ได้ปะอ๋อวันนี้กูแฮปปี้ก็เติมให้ผมก็ได้พี่วันนี้กูแฮปปี้อ่ะเนาะวันนี้กูแฮปปี้อ่ะเย้กูแฮปปี้จัดอ่ะเย้เย้แฮปปี้จัดเย้น้ำกินไหมพี่กินแล้วก็โยนนะข้างทางพี่อ่ะเอาไปทางไหนช่องลุงอ่ะเอาไปทางไหนช่องลุงอ่ะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยพี่เบาเจ้าของผมครับพี่เจ้าของผมครับพี่เบาของผมครับแฮปปี้อ่ะแบบว่าชีวิตดีอ่ะเออป่ะชีวิตแบบชีวิตเป็นแฮปปี้ขึ้นมาอยู่ดีก็แฮปปี้เฉยเลยอ่ะแบบที่ไม่ทำอะไรนะอยู่เราเฉยๆอ่ะอยู่ดีก็แฮปปี้ขึ้นมาซะงั้นน่ะมากครับเอากูสิเอากูอีกสิสัตว์เอากูอีกสิเหี้ยมาดิเหี้ยกูสู้แค่ตายไอ้สัตว์มาดิเหี้ยหน้าสุดตีนแก๊งไหนก็มาเหอะไอ้สัตว์พี่ปาครับผมเอาค่าเช่ารถมาให้พี่เรียกอะไรครับไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวว่ากันแป๊บนึงแป๊บนึงเจแป๊บนึงน้องไอ้เหี้ยมาเหอะไอ้สัตว์ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไอ้เหี้ยครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้พี่ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับพี่ชายรวยแล้วก็รวยอีกนะพี่เนาะแล้วผมพี่วันที่22นี่คือเมื่อไหร่ยังไงนะพี่เปา22ทำไมนะอ๋อโคราชไม่ใช่เหรอพี่โคราชบ้านเองอ๋อ22ก็ไปเปิดปกติไงต้องไปกี่โมงอะไรไงอันนี้ผมอยากเจอพี่ไปถ่ายรูปแล้วก็กลับอ่ะได้ดิได้ดิกินช้าอ๋อครับนึงนะแฮปจนห้อยทำไมมีแต่คนว่ากูปากห้อยวะทีเหี้ยบึกปากห้อยกับกูอีกอ่ะฮะอ่ะโทษทีน้องอ๋อครับพี่คุยกับคนดูเมื่อกี้แต่เสียงมันหลุดใช่ไหมพี่เดี๋ยวชีวิตแฮปปี้อ่ะพี่ยอมหรอเสียคนอื่นเติม 300,000 เสียเปล่าเติม 140,000 อ๋อไม่เป็นไรพี่เห็นผมเห็นพี่ลงไปล่ำอะไรใครอยู่นะอะไรนะผมเห็นพี่ลงไปล่ำอะไรใครอยู่อ่ะหน้าเฟซพี่อ่ะคืออะไรพี่ทำไมหรอไม่ผมกลัวไงผมไม่เคยเห็นพี่ร่างนี้กูบอกแล้วอะไรที่มึงไม่เคยได้เห็นมันก็จะได้เห็นอะไรที่มึงไม่เคยเจอก็จะไม่ได้ก็จะได้เจออะไรที่ไม่คิดว่าพี่จะทำกูก็ทำอะไรที่คิดว่าไม่มีใครทำกับพี่ก็ทำใครมันจะไปคิดเป็นร่างปีศาจแล้วเหรอพี่ตอนนี้มึงจะด้วยปะลายสัตว์โอ้ไม่เอาพี่ไม่เอากว่าเจอร่างพี่ไม่เป็นดีแล้วพี่เป่าร่างเมคเฟนตลอดไปอะไรเนี่ยพี่กันนี่อ๋อไม่มีใครครับอยากเป็นแบบเป่าร่างเมคเฟนอ้าวกูต่อเดี๋ยวเอาของพับจอไปดูพี่แต่พี่คือกดเปิดปุ๊บมันเปิดเลยนะทันทีแต่ว่าพี่เห็นไหมทุกครั้งที่พี่เปิดไปถึง50ครั้งพี่ก็จะกดรับของนะเปิดได้90ครั้งก็จะรับเดี๋ยวสิมึงใจเย็นมึงให้กูเปิดอะไรก่อนเปิดอัน40,000ก่อนเชื่อผมเพราะว่าไออันแพ็คแสนพี่กดซื้อปุ๊บกดเปิดแล้วมันมาเลยมาหมดเลยยังไงนะยังไงนะกูมัวแต่อ่านเม้นท์เฮียสุดยอดพี่เรียกแค่เรียกอาร์พีอะไรนะอะไรนะพับจอไปเลยพี่พับจอเปิดอัน40,000ก่อนเพราะว่าไออันแสนอะพี่กดซื้อปุ๊บมันก็จะของเข้าตัวแล้วพี่กดแค่กดโอเพ่นมันก็มาหมดเลยมันก็ตู้มเข้าตัวหมดเลยพี่นี่ไง40,000นี่ไงอันเนี้ยเขาเปิดทีละครั้งใช่ป่ะเปิดทีละครั้งใช่ป่ะพี่ก็เลือกว่าเปิดทีละครั้งก็ได้ทีละ10ครั้งก็ได้แล้วแต่พี่เลยพี่กูได้ไม้เนี่ยนะใช่พี่คือมันคุ้มตั้งแต่ไอแพ็คข้างบนอยู่แล้วพี่เปาคือข้างบนนะผมคำนวณมาแล้วมันทั้งหมด68-70 ล้านอะคือตรงเนี้ยมันแค่เหมือนแบบเป็นกำไรอะพี่ที่พี่จะเปิดมันอะคือเราต้องเปิดไปให้ถึง400ครั้งอยู่แล้วพี่ลองหวดทีละ10ทีละเปิดกี่ครั้งนะ400ครั้งไม่ใช่400ครั้งก็คือ40ครั้งอะไรพี่มันเปิดครั้งถ้า10ครั้งมันเปิด 1,000 นึงไงพี่ดูดิมาใช้ 1,000 ไดมอนด์ไงนี่แหละคือพี่แค่ภาวนาให้ที่พี่เปิด40ครั้งอะหรือ400ครั้งอะ40ครั้งอะพี่ภาวนาให้มันออกของสีทองมันคือกำไรพี่แต่คือพี่คุ้มตั้งแต่ข้างบนแล้วข้างบนมันประมาณ70ล้านพี่ทำหน้างงแบบนั้นนะพี่งงว่าทองมันไม่ออกไง
ผมออกผมได้มาแค่อันเดียวอ่ะอันเดียวเลยได้ชิ้นส่วนรถมาผมว่าพี่ต้องได้นะพี่เป็นคนดวงดีนะเพราะว่าที่ผ่านมาตอนที่เราเคยมีกาชาผมเคยเติม 70,000 60,000 50,000 น่ะแม่งรถแม่งไม่เคยออกกับผมเลยแต่ที่คนอื่นเขาได้เอาได้เอาอ่ะรอบนี้ผมได้พี่ก็ต้องได้นะแล้วก็อีกอย่างที่ผมไม่ได้เลยคือไวเบผมพี่เปิดไวมากเลยพี่เนี่ยอ้าวหมดละเออไม่เห็นดีเฮียไม่เห็นได้เฮียเลยไปชี้เป็นอายกับเขาเลยอันนี้พี่ก็ไปกดรับไปกดรับไอ้ของโอ้โหพี่กดโหดมากอะโหดจริงใช่ปะที่ไม่เห็นว่ารับเรารับพี่รับให้หมดเลยพี่ข้างบนอะมีกล่องเตียวุฒมีเกาะมีตะหวานอะไรพวกนี้พี่ไม่ได้เฮียเลยได้พี่มันได้มันคุ้มตั้งแต่ข้างบนแล้วข้างล่างมันคือโบนัสไงพี่ให้เราเปิดอ๋อนี่คือ 40,000 เหรอเนี่ยใช่อันนี้คือ 40,000 ถือว่าคุ้มนะใช่มันคุ้มพี่เพราะว่ากล่องรถตอนนี้มันกล่องละ20ล้านอะกล่องละรับให้หมดเลยแล้วพี่ก็ไปที่คลังไอเทมอะแล้วมันจะเด้งเข้าตัวเลยก็คือกดรับกดรับหมดแล้วใช่ป่ะใช่ครับพี่แล้วพี่ก็ไปที่ไอ้กล่องอ่ะเออครับเจ้าไปเหมือนเดิมพี่ไปซื้อไอ้แพ็คแสนอ่ะเดี๋ยวก็กดเข้าไปคลังไอเทมของคุณใช่ป่ะใช่พี่แล้วไงกดรับใช่กดรับให้หมดเลยพี่ทุกอย่างเลยพอรับปุ๊บมันก็จะเด้งเข้าตัวเลยอะไรไม่เห็นมีเหี้ยเลยเนี่ยคือเนี้ยผมมองว่ามันเป็นของที่ขายง่ายอ่ะผมก็เติมนี้ไปผมเติมนี้ไป 40,000 แล้วก็ซื้อแพ็ค 10,000 ไปอันนึงไม่มีเหี้ยเลยไม่มีเหี้ยเลยเนี่ยแล้วพี่ก็ไปที่ร้านค้าแป๊บนึงเปิดไปออโต้แป๊บนึงไอ้มันงงเหรอมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้อะไรเลยเหรอคือมันได้พวกกล่องรถไงมันกล่องละ20ล้านไงพี่ไอ้สว่านก็อะไร7แสนกว่าเหี้ยอะไรวะต่อไปอะไรนะอ่ะอันล่างสุดพี่แพ็คแสนอ๋อเนี่ยเหรอแล้วผมก็ใช่อันนั่นแหละพี่99แหละอันนั้นแหละอ่ะฮะแล้วไงต่อเข้าตัวแล้วพี่ก็พี่จะมีติเกตอ่ะมันเอาไปแลกของนี่อ่ะพี่เปิดไอ้แพ็คแสนนี่หน่อยก็ได้เห็นป่ะซูเปอร์ลีเจนดารี่อะไรนั่นแหละพี่ไอ้กูได้คลิปไอ้สัตว์ไม่ได้เหี้ยอะไรเลยโอ้ยเหี้ยเกลือได้สัตว์ไม่เกลือคาพาได้4ชิ้นอันนี้คือมันได้อยู่แล้วใช่คาพาดอ่ะ4ชิ้นพี่ได้มาจาก 40,000 เดี๋ยวพี่เปิดไอ้ซูเปอร์ลีเจนดารี่มาเดี๋ยวพี่จะได้อีกแล้วมันเป็น4ชิ้นเหมือนเดิมอ่ะพี่เปาผมงงว่ะผมเติมไปแค่แพ็ค 10,000 นะอันเนี้ยมันต้องไปแลกพี่เปามันต้องไปแลกพี่กลับไปที่หน้าเว็บอีกทีนึงแลกอะไรอีกอ่ะพี่เลือกไปข้างบนไอเห็น My Ticket ป่ะMy Ticketอ่ะพี่กดเข้าไปผมยังไม่เห็นอ๋อมีมาติเก็ต100นึงใช่พี่ก็เลือกเอาคาพาสเอาคาพาสมั้ยใช่ก็เอาคาพาสมันก็ได้2อันตรงนี้ก็เป็น6ชิ้นถูกต้อง6ชิ้นก็เหี้ยอะไรมีแค่5ชิ้นเอา6ชิ้น แล้วเหลือเท่าไหร่พี่เหลืออะไรพี่ต้องเหลือประมาณ10หรือเท่าไหร่เนี่ยใช่ป่ะ10อะไรวะเหลือ10เองเหลือ10เองเหลือ10มันเหมือนจะแลกอะไรได้อีกนะแฟชั่นเหรอไม่ใช่แฟชั่นอันเนี้ยใครไอ้บัสมันบอกผมว่าอันละ10ล้านน่ะมันจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เนี่ยที่ใช้8ทิเกตอ่ะ10ล้านกูเอาเลยนะ10ล้านอ่ะทำไมพี่เดี๋ยวรอถามคนในแก๊งชิบาชิบาชิบาแฟชั่นแพงชิ้น 20M 10M จริงเรื่องจริงกูซื้อกูแรกแล้วกูเชื่อแพงครับผมพับจอไปแล้วเหมือนกันทั้งนั้นโอเคจบ
อ่ะทำไงต่อจบประมาณนี้กูล่ำสวิตช์เบรกก่อนเลยแล้วกันนะถ้าอย่างนั้นอ่ะเอาเลยเหรอพี่เอ้ยผมอยากไปตีด้วยว่ะแล้วไงต่อว่าผมดวงไม่ดีผมไม่ตีละไม่ตีว่ะก็คือกูพี่ต่อไปพี่ก็เอาของไว้ในตัวก่อนแล้วก็โอเคเท่ากับตอนนี้เรามีเงิน 104,000 ไอ้เราเติมไป 104,000 เราได้ของประมาณนี้เงินแดง2ล้านแคช5ล้านลันช์บ็อกซ์กล่องเกาะ 1,300 ปูน 1,100 ก็โอเคนะก็คุ้มดีไอ้ผมว่ามันคุ้มตอนแรกผมก็ถามคนดูว่าผมไอ้เอาจะ 40,000 เนี่ยจะไปเปิดอะไรดีแต่ผมว่าอันเนี้ยมันก็คุ้มอ่ะมันคุ้มคนละแบบอ่ะถ้าเกิดสมมติจะเอาของไปเพื่อขายอ่ะก็ไอ้แพ็ค 40,000 ก็ดีแล้วเปิดโอ้ไวเบ20กระสุน300ก็โอเคนะใช่ๆๆพี่ไม่ไปตีสวิตช์เบรกจริงๆเหรอพี่ปองแต่ถ้าเกิดพี่ถือก็รุ่นใหญ่อ่ะรุ่นใหญ่สวิตช์เบรกแลกไวเบได้อีกเหรอใช่ไวเบใช้2ทิเก็ตพี่แต่ผมก็แลกมาแล้วไวเบอ๋อเหลือเศษก็คือแลกไวเบของที่ได้ก็ได้เยอะอยู่นะของก็มาเท่าไหร่วะแสนแล้วเท่าไหร่70กว่าล้านปะของพี่มันเยอะมากๆนะตอนเดี๋ยวผมถามไอ้ขวดมันคิดให้พี่ต๋าอยู่อ่ะเพราะพี่ต๋าจะเติม 5-600,000 เออ175พี่แต่ละ175ล้านแต่เราไม่ควรขายตอนนี้เพราะว่าเราจะเดี๋ยวราคามันขึ้นไงแสนละ180ล้านก็ประมาณ250ล้านก็โอเคก็ถือว่าโอเคนานๆเติมทีผมจะไว้ส่งแก๊งเยอะแหละพี่ไว้เหอะให้กูแค่ฮะว่าไงเมื่อกี้ผมเปิดไอ้กล่องปืนผมได้เฟรมมาผมจะเอาให้พี่เบิร์ดไปขึ้นปืนนั่นแหละวันนี้พี่มีตีไหมพี่เปาไม่มีไม่มีตีเอากิฟต์กูไปปะเอาพี่ไม่ใช้หรอกูมีปืนแล้วอะเอาแล้วแต่มาเติมอีกปะวะเอาอีกเหรอเอาอะไรอีกอะพี่ถ้าเติมมาไหนจะคุ้มอ่ะแบบล่ำล่ำยาวๆอะไรอย่างเงี้ยขี้เกียจมานั่งกดอะไรเงี้ยเติมอีกแพ็คแสนหนึ่งได้ปะสมมติใช่ก็ต้องเป็นแพ็คกันแหละพี่ผมว่าเติมได้อีกไหมมันได้ปะวะไม่ถ้าเกิดไม่ได้ของผมอะผมไม่ได้ซื้อแพ็คแสนอ๋อกูพอรู้แล้วเราก็เอางี้พี่พอรู้แล้วเราก็เติมไปก่อนเติมไปก่อนแล้ววันที่ 14ก็ได้หรือยังไงใช่ถูกต้องพี่เดี๋ยวมันมีวันที่14ไม่มีไดมอนด์ 80k ด้วยเหรอใช่เหรอมีด้วยเหรอมีน้องบอกใช่เหรอต่อพี่ปามีคนมาเฮ้ยอินเวนต์ไปดีครับสวัสดีครับแป๊บนึงนะครับขอดูไดมอนด์ไหนว่าไดมอนด์ 80k มีเหรอไดมอนด์ 80k อ๋อรอ14พี่ก็รอ14ก็ได้รอ14ดีกว่าแต่เดี๋ยวกูจะไปล่ำเดี๋ยวกูจะไปล่ำสวิตช์เบทละไปล่ำใครพี่ล่ำสวิตช์เบทล่ำใครไรเฮียครับผมต่อไปก็เปิดกล่องเลยเนาะเปิดกล่องจูนไอ้เปิดกล่องจะได้100สัตว์ได้หรอเออดีแล้วอุ้ยได้พวงมาลัยอุ้ยโอ้ยได้พวงมาลัย2 1ไอ้เหี้ยปล่อยมาดิได้ดีจังวะเว้ยไอ้เหี้ยพี่แต่ผมว่าพี่ไม่ต้องขับรถกระชาผมแดงดีกว่ารอบเนี้ยเอาผมแดงเฮ้ยรอสาวผมอะไรสองโอ้โหเชี่ยดวงดีติดแล้วพี่เลิฟใช่ผมตีบูมี่ติดแล้วเหรอพี่โอ้โหเชี่ยดวงดีจัดเลยเฮ้ยรอสามผมอะไรสองเฮ้ยรอสวยพี่ล่ำไปรอสี่ผมอะไรสองพี่ล่ำไปเฮ้ยเราบอกนะพอสอนนี้พี่เปายุคสมัยใหม่ด้วยเฮ้ยดวงดีเกินโอ้อันนี้ดวงดีจริงนะนี่รอสิผมอะไร2ไอ้เหี้ยเราต้องปรับไมค์ก่อนถ้ายังไงเดี๋ยวก็วันที่14ล่ามอีกรอบนึงถ้ามันยังไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนพี่อยากจะล่ำอีกนะตอนนี้กูล่ำพี่จะเติมไปตอนนี้รอ14ก็ได้พี่รอ14